ชื่อนั้นสำคัญไฉนนะคะคนเราเนี่ยนะคะเกิดมาแล้วก็พร้อมที่จะมีชื่อนะคะโดยการตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างพ่อแม่ตั้งให้บ้างอันนี้ก็จะมาบอกเล่ากันนะคะว่าชื่อนี้สำคัญไฉนชื่อเนี่ยก็เหมือนตัวแทนหรือว่ารูปลักษณ์ของเราอีกอย่างหนึ่งเวลาคนเรียกชื่อเราเนี่ยเขาก็จะแสดงรูปลักษณ์อย่างนั้นบางคนชื่อเล็กชื่อใหญ่ชื่ออ้วนชื่อน้อยชื่อนิดชื่อเล็กชื่อใหญ่นะคะถ้าชื่อเล็กๆ เนี่ยคือเราก็จะเหมือนกับว่าเป็นคนเล็กๆแต่ถ้าเราตั้งชื่อว่ามีบารมีอำนาจนะคะเราก็จะเหมือนกับว่ามีพลังงานในเรื่องของบารมีอำนาจด้วยฉะนั้นการตั้งชื่อเนี่ยก็เป็นเหมือนการให้พรการส่งเสริมลูกดวงอีกสำคัญอย่างหนึ่งนะคะส่วนฉายานะคะก็จะเป็นชื่อที่เอาไว้สำหรับในการทำงานหรือว่าในการที่เราเป็นนักแสดงก็จะต้องมีฉายาหรือว่าเป็นลิเกหรือว่าเป็นพระเอกนะคะสมบัติเมธนีอะไรอย่างนี้นะคะเฉลิมกุ้งอะไรกันเงี้ยก็ว่าไปนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นชื่อที่ให้ความคล้องจองแล้วก็ให้แสดงเอกลักษณ์แล้วก็ส่วนเรื่องของครูบาอาจารย์นะคะที่มาตั้งชื่อให้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะแบ่งเป็น2แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่เป็นเหมือนกับว่าการเชื่อมของสัญญาเก่าในอดีตก็คืออดีตชาติเนี่ยเคยเป็นหมอดูมาก่อนหรือว่าอดีตชาติเคยเป็นพระมาก่อนเงี้ยนะคะหรือว่าชื่อของพระนะคะหลังจากบวชแล้วก็จะมีชื่อบาลีเงี้ยอย่างของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ตั้งให้ว่าสุตตะธรรมโมนะคะแปลว่าอะไรเดี๋ยวค่อยไปค้นกันดูนะคะส่วนครูบาอาจารย์แบบที่เป็นเรื่องของคู่บารมีก็มาสอนในสมาธิหรือว่าเป็นพระเกจิต่างๆที่เราไปศึกษาเรียนวิชาวิปัสสนาญาณหรือสมาธิทำให้เราหลุดพ้นหรือว่าเข้าใจในหลักธรรมะอันนี้ก็เป็นคู่บารมีนะคะไม่ว่าจะเคยเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาในอดีตนะคะหรือว่าเป็นคู่สร้างคู่สมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของครูบาอาจารย์แบบที่2นั่นเองฉะนั้นชื่อเนี่ยจะบอกว่าชื่อถ้าเกิดว่าตั้งไม่ดีมันก็ไม่ถูกโฉลกนะคะฉะนั้นชื่อเนี่ยมันจะสร้างคุณงามความดีให้เราก็ได้หรือว่ามันจะติดลบก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าสมพงกันหรือเปล่าเหมือนเรากินอาหารนะคะถ้าเป็นอาหารที่แสลงก็ทำให้ปวดท้องท้องเสียได้ชื่อก็เหมือนกันนะคะถ้าตั้งไม่ดีก็จะมีผลกับดวงชะตาเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของตัวเลขนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่บ้านเลขที่อะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานมีผลโดยทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่ว่าแปะรถว่ารถคันนี้สีแดงรถคันนี้สีขาวอันนั้นใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ารถก็คือรถนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถูกโฉลกในเรื่องของสีเนี่ยมีผลไหมสีเนี่ยแทบจะไม่มีผลเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเสริมแสงรัศมีของบุคคลนั้นจะทำให้ดูมีเสน่ห์ดูมีราศีขึ้นไม่ว่าเราจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็จะดูเสริมบารมีเสริมเสน่ห์แค่นั้นเองไม่ได้ทำให้เราทุกยากอะไรมากนะคะส่วนตัวเลขเนี่ยมันจะมีผลกับการอยู่การกินซะมากกว่าคืออาจจะไปตกตัวเลขที่ที่นั่งอาภัพก็จะเป็นคนอาภัพหรือว่าตัวเลขเนี่ยไปตกรวมกับคนที่มีดวงที่จะต้องเจอกับเรื่องของคุณสายมนต์ดำก็เป็นเรื่องของกรรมเก่ามาในอดีตพอไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นในเรื่องของต้องเจอกับตัวเลขแบบนี้ต้องเจอกับสถานที่แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแวดล้อมอ่ะจะเป็นในเรื่องของวิบากกรรมเก่าในอดีตซึ่งส่งผลให้เราต้องไปเจอสถานที่นั้นเจอคนประเภทนี้อันนี้นะคะแล้วเราสามารถทายหรือว่าบอกเอกลักษณ์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขหน้าตาบุคลิกวันเดือนปีเกิดสามารถบอกได้ถึงลูกดวงว่าเขามีเกณฑ์ชะตาอะไรเพราะมันมีผลมาจากกรรมในอดีตส่งผลมาในปัจจุบันเลยแสดงออกให้เห็นในเรื่องของตัวเลขบ้างลักษณะแล้วก็อุปสรรคคุณวิเศษอะไรต่างๆที่เขาได้มาในเรื่องของบุพกรรมเก่าบ้างในเรื่องของกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างอันนี้ก็จะเป็นแสดงเอกลักษณ์ลักษณะหรือภาษาบาลีนะคะลักษณะเนี่ยหรือว่าแปลว่าลักษณะรูปแบบที่จะสื่อออกมาให้เห็นนะคะแบบนี้